สวัสดีค่ะช่วงนี้เป็นช่วงปิดเทอมของเด็กๆที่บ้านนะคะมีเรื่องเล็กๆน้อยๆที่ไม่เคยเจอในเมืองไทยมาเล่าสู่ฟังค่ะคือว่าก่อนปิดเทอมเด็กๆจะได้รับรายชื่อหนังสือเรียนที่ต้องใช้ในชั้นต่อไปกลับบ้านให้พ่อแม่ซึ่งหนังสือเรียนจะมีทั้งแบบที่ต้องซื้อใหม่เลยเช่นหนังสือแบบฝึกหัดต่างๆที่นักเรียนต้องเขียนหรือกรอกข้อความลงไปในขณะเรียนหรือว่าหนังสือที่มีการพิมพ์ใหม่สดเพื่อทันต่อเหตุการณ์อย่างเช่นหนังสือการเมืองหรือเหตุการณ์ปัจจุบันนะคะแล้วก็อีกแบบหนึ่งคือไม่จำเป็นต้องซื้อใหม่เป็นหนังสือเรียนในรายวิชาต่างๆจะใช้ของรุ่นพี่หรือคนอื่นที่เขาใช้แล้วและนำมาขายเป็นหนังสือมือสองก็ได้ราคาของหนังสือมือสองก็จะต่างกันไปแล้วแต่สภาพหนังสือการซื้อก็จะมีทั้งออนไลน์หรือซื้อจากคนรู้จักกันแต่ว่าที่นี่นะโรงเรียนบางแห่งก็ไม่ต้องซื้อหนังสือค่ะเคยได้ยินมาแล้วแต่พื้นที่หรือว่าแล้วแต่เขตด้วยหนังสือเรียนที่นี่มีน้อยคนนักที่จะขีดเขียนอะไรลงไปในแต่ละหน้าของหนังสือถ้ามีขีดเขียนก็น้อยมากๆแบบว่าสะอาดมากๆเลยค่ะผิดกับตอนที่เราเคยเรียนที่เมืองไทยหลายเล่มใช้ไปหลายรุ่นเลยก็ยังดูใหม่อยู่นะคะที่กองๆอยู่ตรงหน้านี้เป็นบางส่วนของหนังสือเรียนเด็กๆที่บ้านพอสั่งหนังสือมาครบแล้วเป็นหน้าที่ของแม่ที่ต้องทำการห่อหุ้มหนังสือด้วยปกพลาสติกซึ่งเป็นปกสำเร็จนะคะสมัยโน้นเราเคยห่อด้วยกระดาษหนังสือพิมพ์เองนะคะห่อตัวเองด้วยที่เนี่ยทางร้านที่ขายเขาจะมีตารางให้ลูกค้าวัดว่าขนาดไหนใช้ปกเบอร์อะไรราคาของปกพลาสติกก็จะเท่ากันหมดไม่ว่าขนาดเล็กหรือขนาดใหญ่นะคะแถวบ้านเขาจะขายชิ้นละประมาณ60บาทแพงไหมด้านในของปกจะมีสติกเกอร์ติดไว้สำหรับให้เขียนชื่อแล้วก็ชั้นเรียนนะคะตอนไปซื้อปกถ้ามีหนังสือขนาดเดียวกันหลายเล่มเตรียมไปเล่มเดียวก็พอแค่เป็นตัวอย่างนะคะ